ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันเราคือพลเดอะฮีโร่ไม่ว่าใครหน้าไหนเราก็ไม่กลัวเพราะเราจะปล่อยลมแสงลมแสงพระอาทิตย์พลครับเล่นขนาดนี้เพื่อนลุกที่โรงเรียนไม่ล้อใช่ไหมไม่ล้อเลยเหรอไม่เหลือนี่มันเป็นโหมาซะขนาดนี้พี่ไม่กล้าเล่นด้วยเลยพี่เล่นอย่างนี้กลัวเดี๋ยวเพื่อนที่ทำงานล้อนะเขาบอกฮีโร่อย่างนี้ฮีโร่พดุงคุณธรรมมันมีเยอะแล้วพี่ตัวเบื่อไม่ชอบจะเป็นฮีโร่ที่แบบแมนๆเดินมาเฮ้ยเอาหมีมากินดิไม่ใช่แล้วพี่โจฮีโร่ก็ต้องแบบช่วยพดุงความยุติธรรมสิไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่โตจะมาสอนทำหน้ากากฮีโร่แบบนี้แล้วกันแล้วก็ใช้จินตนาการของน้องๆนะครับหาพลังพิเศษของตัวเองนี่ของพี่โตเนี่ยรู้ป่ะมีพลังพิเศษอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้ของพลปล่อยลำแสงพัดที่ได้ไหมครับใช่ครับของพี่โตเนี่ยสามารถถอดหน้ากากได้ฮีโร่ที่สามารถถอดหน้ากากได้ฮีโร่ส่วนใหญ่เขาไม่ถอดถอดแล้วเดี๋ยวคนรู้ว่าเป็นใครนี่พี่โตสอนศิลป์ไงเดี๋ยวสอนเองว่าจะทำหน้ากากแบบนี้ได้ยังไงรอติดตามในสอนศิลป์วันนี้ครับครับสุดยอดใช้พลังเยอะมากโอ้นี่คนโอ้ยช่วงไอเดียสอนศิลป์หน้ากากที่วันนี้จะมาทำให้เรียกว่าพอดีกับหน้าของเราเราก็กะขนาดประมาณนึงอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็ได้อย่างเช่นของมีไหมนี่ของพลมีนี่ครับแปลว่าของพลจะใช้เป็นทรงกลมแบบนี้เลยป่ะครับใช่ครับอ๋อโอเคงั้นก็ใช้ปากกาได้เลยถ้าหากว่าใครที่อยู่ที่บ้านแล้วกะทรงหน้าของตัวเองไม่ถนัดหรืออะไรยังไงนะครับอาจจะใช้ดินสอลองร่างดูก่อนก็ได้นะครับผมว่ากะขนาดของเราว่าหัวจะออกมาเป็นประมาณไหนอะไรยังไงโอเคหลังจากนั้นคราวนี้เรามาวัดดูว่าตาของเราควรจะอยู่ประมาณไหนกะช่วงตรงนี้ลงมาเป็นหน้ากากคล้ายๆกับตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่เว้นตรงช่วงสันจมูกนิดนึงนะครับของพี่โตคนเป็นหน้ากากอะไรพี่ตัวยังไม่แน่ใจเลยคนเป็นหน้ากากพระอาทิตย์ครับนี่อะไรออร่าครับออร่าของคนเป็นฮีโร่อารมณ์ดีครับยิ้มตลอดเวลาครับ ดีผมว่าแฉกตรงส่วนหัวต่อยนะครับเอาเลยครับผมโอเคหน้ากากพระอาทิตย์ดูมีความสุขมากๆอ่ะงั้นเดี๋ยวพลระบายสีเลยไหมครับผมพร้อมแล้วใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวจะใช้สีไม้กันพลลุยเลยครับพลจะใช้เป็นเทคนิคด้านซ้ายของแฉกพระอาทิตย์นะครับจะเป็นเข้มตลอดเลยครับครับแล้วด้านขวานะครับจะเป็นแรงเงาครับเป็นสีเดียวกันไหมครับเป็นสีเดียวกันครับสีเดียวกันแต่ทำเป็นระบายคนละแบบใช่แล้วครับใช่ไหมครับเพื่อให้เห็นความต่างของทั้งสองอันใช่ไหมครับโอเคพอระบายแบบนี้เสร็จนะครับจะดูเหมือนมีแสงเงาความนูนเพิ่มขึ้นครับมีมิติมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ของพี่โจนะครับก็จะระบายเป็นเหมือนกับมันจะนูนนูนออกมาข้างหน้านิดนึงนะครับคือเน้นเป็นเส้นของการระบายสีไม้เนี่ยให้พุ่งเข้ามาจากตรงกลางจากข้างๆเข้ามาข้างหน้าอันนี้พี่โจเปลี่ยนสีเขียวนะครับเป็นอีกเฉดหนึ่งต่อมาคุณจะระบายตรงขอบตานะครับให้เป็นเหมือนคล้ายๆแว่นนะครับตรงขอบตาระบายสีให้เข้มนะครับจะได้ดูเด่นๆส่วนของตานะครับตัวเจของพี่โตนะครับอาจจะเพิ่มรายละเอียดนิดนึงให้มัน
ดูมีอะไรหน่อยของพี่โจนี่ใช้เป็นโทนสีเขียวอย่างเดียวเลยเหรอครับใช่ครับเป็นหน้ากากเขียวพรางกัปตันเขียวพรางกัปตันโจพาร์ทที่สีเขียวนะครับดูเย็นสบายมากเลยนะครับส่วนของปากนะครับพ่นจะเน้นเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับหน้ากากของพี่โจนี่สีเขียวดูนูนมากเลยนะครับคือข้างๆมันดูลึกเข้าไปใช่ไหมอันนี้มันดูนูนออกมาใช่ไหมครับดูนูนตรงกลางของพี่โจเสร็จแล้วนะผมก็เสร็จแล้วครับเอาละครับหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปตัดไล่ตามขอบของหน้ากากของเราเลยนะครับแล้วก็เจาะตรงตาด้วยนะครับแล้วมาดูว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไงของพี่โจเป็นหน้ากากครึ่งหน้าของน้องพลเองก็ตัดตรงช่วงปากออกก็เป็นหน้ากากครึ่งหน้าเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับพอตัดออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ครับใช่ไหมหน้าใหญ่ประมาณนึงหลังจากนั้นครับตรงนี้พี่โตมียางยืดแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับติดเคยเห็นหน้ากากที่ติดเฉพาะตรงนี้ไหมเคยเห็นคล้องเฉพาะหูใช่แต่ของเราไม่ของเราจะไม่ทำอย่างนั้นครับของเราจะใช้วิธีการแปะเทปกาวแปะตรงปลายเลยครับแปะตรงปลายแล้วก็อย่างนี้นะดูพี่โจนะครับด้านนี้เสร็จปุ๊บม้วนเข้ามาเหมือนกับจะพันรอบหัวเราอย่างนี้นะครับแล้วก็ม้วนมาวางอย่างนี้โอเคครับงั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โตกับพลจะลองแปลงร่างดูเป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่เสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับหน้ากากพระอาทิตย์เล็กนะครับผมกับตันเจนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยจริงๆแล้วถ้าเกิดน้องๆมีไอเดียอะไรยังไงเพิ่มเติมนี่พี่โตมีตัวอย่างถ้าเกิดใส่รายละเอียดนี่อันนี้แทนที่จะใช้วิธีการแปะนะครับเทปกาวอันนี้เป็นการเจาะร่องข้างในแล้วก็นี่มีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใส่ลวดลายแทนที่ของพี่โตเห็นไหมครับแรงเงาจากขอบๆนิดๆหน่อยๆแต่นี่มันมีเป็นช่องทีๆเลยได้แรงเงากันแบบนี้นะครับได้ฝึกทั้งแรงเงาได้ฝึกทั้งการตัดชิ้นงานทำเป็นหน้ากากทำเป็นของเล่นแบบนี้ง่ายมากๆเลยแล้วก็สนุกด้วยครับรวมพลังกับตันโจกับหน้ากากพระอาทิตย์โจทำให้เท่หน่อยสิครับเราเป็นหน้ากากแล้วนะนี่เท่แล้วเดี๋ยวนี้ช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์วันนี้มีข้อความจากน้องคนไหนตั้งตารอดูอยู่ที่บ้านกันหรือเปล่านะครับมาดูซิว่าจะเป็นข้อความของตัวเองหรือเปล่ามาดูกันเลยครับคนแรกนะครับน้องภูอายุ4ขวบ8เดือนชอบดูรายการสอนศิลป์มากครับทำงานศิลปะมาอวดครับศิลปะจากเปลือกไข่ภูทำเดวิลม้าทำแอร์โฮสเตสครับอ๋อม้านี่คือคุณแม่ศิลปะจากเปลือกไข่จริงๆก็น่าสนุกนะครับเป็นเหมือนกับวัสดุที่จะบอกว่าเหลือใช้นี่คือเหลือใช้สุดๆเลยล่ะเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนี่มั้ยน่ารักดีนะครับน้องปูขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสในรายการพี่โจพี่พลแล้วก็น้องเคที่เดี๋ยวอาจจะหาชิ้นงานที่ทำจากเปลือกไข่มาสอนด้วยแล้วกันคนต่อไปครับคนต่อมานะครับเมื่อวานที่โรงเรียนสอนทำโคมไฟกระดาษเลยทำมาให้พี่โจดูค่ะจากน้องพลอยค่ะชอบโคมไฟกระดาษน้องพลอยนะครับเทคนิคพวกนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับไฟที่ออกมาจากโคมไฟบางทีกระดาษซ้อนกันเห็นเป็นสีเหลืองถ้าซ้อนกัน3ชั้นมันอาจจะมืดกว่าไปนิดหน่อยนึงชั้นนึงบางๆอาจจะเห็นโลกหลอดไฟโอ้มีเยอะแยะมากแล้วก็จะสนุกมากเลยครับถ้าเกิดน้องๆมีเวลานะครับใครที่อยากส่งมาแบบนี้แบบตัวน้องพลอยกับน้องภูส่งที่ไหนดีครับคนครับส่งมาทาง www.facebook.com/sonsinkhub ครับครับผมหรือส่งมาเป็นจดหมายก็ได้นะครับตู้ปน12ปนผ.ประดิษฐ์กรุงเทพฯ10404หรือใครที่ไม่มั่นใจกลัวไม่กล้าไปโพสใน Facebook แล้วเดี๋ยวคนอื่นเห็นส่งมาเป็นอีเมลก็ได้ครับ sonsin@thaipbs.or.th นะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจกับพี่พลลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์ทาง Thai PBS ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับThe fun